สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๋ยจะมาแนะนำวิธีการออกแบบนามบัตรการสร้างนามบัตรผ่านทาง canva.com นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่าเอ๊ะนามบัตรช่วงนี้ดูไม่ค่อยจะสำคัญสักเท่าไหร่นะคะให้แค่เบอร์ LINE IG Facebook ติดต่อก็น่าจะเพียงพอแต่จริงๆนะสำหรับสายงานบางสายงานอาชีพบางอาชีพนามบัตรก็ยังคงมีความสำคัญอยู่มีความจำเป็นและก็ยังสะดวกสบายในการพกการติดต่ออยู่นะคะและสำคัญก็คือยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งานได้ก็มีหลายๆคนนะคะบ่นว่าไปจ้างเขาทำแล้วไม่ถูกใจออกมาไม่ได้ดั่งใจเลยทำไงดีวันนี้นะคะปุ๋ยก็เลยจะแนะนำวิธีการออกแบบการทำนามบัตรแบบง่ายๆด้วยตัวเองออกมาถูกใจด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับสายงานที่เราทำอยู่ด้วยง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเราเข้ามาใน canva.com เลยนะคะปุ๋ยได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรีวิวการใช้งาน canva.com ไว้บ้างนะคะก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวปุ๋ยแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างวันนี้นะคะเราก็จะมาทำนามบัตรหรือว่า business card นะคะเราเข้ามาใน create a design ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกที่ business card หรือว่านามบัตรของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้เขาจะกำหนดไซส์ไว้ให้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของขนาดของบัตรเข้ามาในหน้าของ Business Card Design นะคะก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะมากแบ่งเป็นสายงานหรือว่าอาชีพต่างๆที่เรารับผิดชอบอยู่ก็ประมาณ60มากกว่า60รายการนะคะสามารถเข้ามาเลือกดูได้แล้วก็ในแต่ละสายงานอาชีพหรือว่าธุรกิจก็มีให้เลือกอีกเยอะมากเลยรูปแบบนามบัตรนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็น photography business นะคะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับงานช่างภาพนะคะช่างภาพมืออาชีพหรือช่างภาพอิสระนะคะโยคะ business music นะคะ DJ catering เว็บไซต์ designer นะคะteacher freelance business ก็มีฟิล์มเมคเกอร์นะคะงานด้านแลนด์สเคปก็มีด้านลอเยอร์หรือว่านักกฎหมายทนายความนะคะเขาก็จะมีรูปแบบนามบัตรสำเร็จรูปไว้ให้เราเลือกเยอะนะคะในรูปแบบของนักกฎหมายลักษณะของนามบัตรก็จะเป็นในแนวน่าเชื่อถือนะคะแฮร์ซาลอนนะคะเบเกอรี่ก็มี Black and White Business Card รูปแบบของ Black and White ก็จะเป็นเน้นคุมโทนเป็นแบ็คกราวด์สีขาวนะคะลูกเล่นสีอาจจะไม่เยอะนะคะเน้นเป็นแบบขาวดำแนวเก๋เท่อะไรพวกนี้นะคะลูกแบบคูลอะไรอย่างเงี้ยแนววินเทจธุรกิจแบบวินเทจบิสเนสก็มีนะคะ Q Business Card อันนี้ Q Business Card ก็จะเป็นรูปแบบแบบน่ารักนะคะแนวน่ารักน่ารักสีหวานหวานเย็นเย็นอะไรพวกนี้อันนี้ Baby Sitting นะคะงาน เกี่ยวกับพี่เลี้ยงเด็กดูแลเด็กๆ Fitness ก็มีนะคะ Dental Business Card ก็มี Nail Art อันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งเล็บเป็น barber business นะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านทำผมแต่งผมนะคะ massage therapist business นะคะงานด้านการศาสตร์ทางด้านการนวดนะคะ restaurant ร้านอาหาร tattoo make up cake business personal business card ก็มีนะคะ painter นะคะงานด้านช่างต่างๆ cosmetologist อันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางการดูแลผิวพรรณก็จะเน้นสีสันที่สวยงามโดดเด่นเป็นแฟชั่นนิดๆ นะคะ Electrician Business อันนี้เป็นงานเกี่ยวกับอาจจะเป็นช่างไฟหรืองานที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าต่างๆนะคะ Professional Personal Trainer Real Estate งานด้าน Artist นะคะ Elegant Business นี่น่าจะเป็นเหมือนกับรูปแบบการ์ดที่แนวแบบดูหรูดูสง่าอะไรพวกนี้นะคะคุมโทนของบัตรของนามบัตร
ลิศหรูอะไรประมาณนี้ดีไซเนอร์ด้านงานธุรกิจด้านออกแบบต่างๆนะคะสตูเดนต์มี Black Business Card อันนี้น่าจะเป็นการอันนี้ก็จะเป็นการคุมโทนแบ็คกราวด์ไปในโทนสีดำสีพื้นเป็นสีดำนะคะออกแนวแบบคุมโทนสุขุมขาวดำอะไรพวกนี้ Creative Business Card สายงานด้าน Creative ต่างๆ Simple Business นะคะ Military Business Card อันนี้เป็นนามบัตรของกลุ่มอาชีพเฉพาะเลยคือทางด้านทหารนะคะ Wedding Business Card นะคะนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการแต่งงานงานแต่งงานงานอีเวนต์แต่งงานอะไรพวกนี้นะคะ Housekeeper Handyman Automotive งานช่างกลต่างๆนะคะ Cleaning Business Cupcake อันนี้เฉพาะงานแบบธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเค้กคัพเค้กแต่งหน้าเค้กลองเข้ามาดูได้นะคะก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักสีสันแนวแต่งหน้าเค้กสวยๆนะคะอันนี้รูปภาพเขาก็ติดลายเส้นนะคะติดลายน้ำตรงนี้ก็ซื้อได้นะคะราคาไม่แพงนะติดลายน้ำลองดูนะคะว่าถ้าเราสั่งซื้อดาวน์โหลดเนี่ยราคาเท่าไหร่ชิ้นนี้ถ้าเกิดเราดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF นะคะก็หน้าหลังที่4เหรียญนะคะราคาน่าจะประมาณ120บาทนะคะนะคะก็ซื้อได้สั่งซื้อได้นะคะถ้าใครชอบสีแบ็กกราวด์หรือว่าการตกแต่งแบบนี้แต่ว่าไม่อยากเสียค่าลายเส้นนะคะไม่อยากซื้อก็สามารถตกแต่งภาพคัพเค้กต่างๆของเราเองได้นะคะมันก็จะมีทั้งที่แบบติดลายเส้นที่แบบว่าต้องซื้อนะคะแล้วก็ที่ไม่ติดลายเส้นก็มีนะคะที่ไม่ติดลายเส้นแบบฟรีก็มีอันนี้ Modern Business นะ Interior Graphic Design นะกลุ่ม Actor หรือว่าพวกนักแสดงต่างๆ Beauty Business นะคะ Luxury Writer นักเขียนก็มีนะคะใครที่ทำอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรืองานประจำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับงานด้านการเป็นนักเขียนนะคะก็มาเลือกออกแบบนามบัตรในนี้ได้รูปแบบนามบัตรเขาก็จะมีให้เลือกเยอะนะคะอันนี้เป็นขวดหมึกอันนี้ไม่ติดลายน้ำนะคะตัวนี้ไม่ติดลายน้ำนะคะไม่มีลายน้ำออกแบบได้เลยใส่ชื่ออันนี้เผื่อใส่ให้ดูนิดนึงก็ใส่ชื่อเราเข้าไปตำแหน่งงานอาชีพโอเคอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะถ้าเราชอบตรงนี้อยู่แล้ว freelance writer and editor นะคะก็เป็นนักเขียนนั่นเองส่วนหน้าหลังก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเบอร์โทรที่อยู่อีเมล address หรือถ้ามีเว็บไซต์ก็ใส่เว็บไซต์เข้าไปด้วยซึ่งหลังๆนะคะเราจะเห็นว่าการออกแบบนามบัตรเนี่ยมันจะมีแคปชั่นหรือข้อความสั้นๆเล็กๆเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าคนได้รับไปเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้อยากติดต่อเราในช่วงนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้อยากทิ้งนามบัตรเรานะเพราะว่ามันมีความน่าสนใจของนามบัตรของเราเขาอยากจะเก็บไว้อยู่นะคะมันเหมือนแบบทิ้งไม่ลงอะไรประมาณเนี้ย contractorFor lease business อันนี้งานด้านการจัดดอกไม้หรือเกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆนะคะเขาก็จะเน้น background เป็นสีสันสวยนะคะเป็นสีสันที่เกี่ยวกับดอกไม้นะคะก็คือเหมือน
ธีมของเขาก็จะเป็นธีมเกี่ยวกับดอกไม้แบ็คกราวด์ของเขาก็จะเป็นดอกไม้อะไรพวกนี้เดี๋ยววันนี้นะคะปุ๋ยก็จะทำนามบัตรสักหนึ่งแบบนะคะเล็งไว้ชอบธีมแบบแบล็คแอนด์ไวท์มากเดี๋ยวลองทำสักหนึ่งชิ้นนะคะนามบัตรเนี่ยเขาจะมี2ด้านใช่ไหมคะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำ2เพจเพจแรกเป็นด้านหน้าของเรานะคะเพจที่2ด้านหลังก็ใช้รูปแบบอีกอันหนึ่งก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของข้อมูลใครที่อยากจะเพิ่มที่อยู่เข้าไปนะคะหรือว่ามีช่องทางการติดต่อที่มากกว่านี้ก็เพิ่มข้อมูลเพิ่มข้อความเข้าไปได้นะคะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ปรับไซส์ได้นะคะเปลี่ยนฟอนต์ก็มาคลิกที่ตรงนี้นะคะมุมซ้ายก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกนะคะนี่ยกตัวอย่างเนาะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนสีได้นะคะตามที่เราต้องการก็เรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ช่องทางการติดต่อนะคะใครที่ต้องการร่วมงานนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้หรือว่าต้องการไทยอินสินค้าโปรโมทสินค้าก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้หรือช่องทางนี้เช่นกันนะคะก็เรียบร้อยแล้วลองเช็คดูความเรียบร้อยนะคะว่า 100% หลังจากนั้นเราก็มาดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้นะคะตรงนี้ไม่มีอะไรติดลายน้ำนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้แบบฟรีเลยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะคะสามารถเก็บเป็นไฟล์ PDF ได้หรือว่าใครจะเก็บเป็น JPEG ก็ได้นะคะเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้แต่ว่าผู้จะดาวน์โหลดเก็บในรูปแบบของ PDF นะคะเราก็เก็บเป็น all page ไปเลยนะคะ2เพจก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ก็เรียบร้อยสำหรับนามบัตรนะคะเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะประมาณนี้การออกแบบนามบัตรไปใช้เอง
ถูกใจด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับสายงานที่เรารับผิดชอบอยู่ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน canva.com นะคะปุ๋ยแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วลองเข้าไปทดลองใช้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ